ความคืบหน้าเหตุการณ์ที่คนร้ายไปกราดยิงใกล้กับตลาดคริสต์มาสในเมืองสตราสบ์กของฝรั่งเศสนะคะหลังจากที่ตำรวจตามล่าตัวมาอยู่2วัน 2>, 2วันเต็มๆนะคะตอนนี้เนี่ยได้ตัวแล้วแล้วก็ถูกตำรวจวิสามันฆาตกรรมไปแล้วและถ้าไปดูประวัติของคนที่ก่อเหตุนี่น่ากลัวมากนะคะ<ช>เพราะ,ะว่าถูกขึ้นบัญชีเลยว่า น่าจะมีความน่าเป็นห่วงมาเขาบอกว่าถูกขึ้นบัญชีต้องเฝ้าระวังว่าจะเป็นภัยต่อความมั่นคงของชาติแล้วก็ยังก่อคดีไว้เกือบ30คดีคือเคยทํามาหลายอย่างเลยใช่ไม่ใช่แค่ที่ฝรั่งเศสอย่างเดียวด้วยนะคะคเขาไปก่อเหตุทั้งที่ฝรั่งเศสที่เยอรมนีรวมไปถึงสวิตเซอร์แลนด์ด้วยนะคะจากกรณีเกิดเหตุมือปืนกราดยิงตลาดคริสต์มาสในเมืองสตราสบูร์กใกล้กับพรมแดนเยอรมนีเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาทําให้มีผู้เสียชีวิต3คนและบาดเจ็บอีก หลายคนล่าสุดตำรวจฝรั่งเศสได้วิสามัญฆาตกรรมผู้ที่ก่อเหตุแล้วเมื่อคืนวันพระหัสบดีที่ผ่านมาค่ะโดยทางรัฐมนตรีมหาไทยของฝรั่งเศสนายคริสตอฟกัสตาเน่บอกว่าตำรวจพบชายต้องสงสัยซึ่งมีลักษณะตรงกับนายเชริฟเชอร์กัดวัย29ปีผู้ก่อเหตุที่ตำรวจกำลังตามล่าตัวบนถนนลาซาเรในเขตนอยดรอฟเมืองสตัสบูกจึงเข้าตรวจคน้น แต่ว่าในขณะที่เข้าตรวจค้นเนี่ยทางคนร้ายก็คือนายเชอกัดคนนี้เนี่ยนะคะคนร้ายคนนี้เนี่ยพยายามยิงปืนใส่เจ้าหน้าที่ตำรวจก็เลยต้องตัดสินใจวิสามันฆาตกรรมค่ะตำรวจระบบอกว่าตำรวจระบุว่านายเชอกัดเกิดในเมืองจัสบูเป็นพวกอิสลามนิยมหัวรุนแรงเคยติดคุกมาหลายครั้งค่ะ หลังก่อคดีอาญากรรม27คดีซึ่งรวมทั้งคดีปล้นทรัพย์ในฝรั่งเศสเยอรมนีและสวิตเซอร์แลนด์ด้วยนอกจากนั้นยังถูกขึ้นบัญชีเป็นบุคคลที่ต้องเฝ้าระวังว่าอาจเป็นภัยต่อความมั่นคงของชาติได้ ทางนี้ฝรั่งเศสร,ระดมกาลังตํารวจและเจานน้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงกว่า700นายตามล่านายเชอร์กัดซึ่งหลบหนีการตามล่าอยู่นาน2วันแล้วก็เข้าตรวจคน้นอพาร์ตรเมนต์ของเขาในเขตนอยดอฟพบทั้งระเบิดมือปืนไรเฟลิลมีดสี่เล่มซึ่ง2เล่มเป็นมีดทําครวัวแล้วก็ยังมีเครื่องกระสุนอีกจํานวนหนึ่งด้วยนะคะนอกจากนั้นตํารวจยังจับผู้ต้องสงสัยอีก5คนที่อาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุกระรายยิงครั้งนี้ซึ่งรวมไปถึงพ่อและแม่ของนายเชอร์กัดแล้วก็พี่ชายกับ น้องชายอีกสองคนของเขาด้วยค่ะขณะที่เว็บไซต์สำนักข่าวอามักของกลุ่มติดอาวุธรัฐอิสลามหรือว่าไอเออ้างว่านายชากัดเป็นนักรบไอเอและการก่อเหตุครั้งนี้ก็ทำตามเสียงเรียกร้องของไอเอที่ให้โจมตีโดยมุ่งเป้าหมายไปที่พลเรือนของชาติพันธมิตรที่ร่วมต่อสู้ขับไล่กลุ่มไอเอในอิรักและซีเรีย